สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปิระโรจน์ทาง YouTube อิทธิพัฒน์ลับทีวีนะครับวันนี้30สิงหาคม2565ครับมากันในรูปแบบเสียงครับและขณะนี้ผมก็รายงานจากเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเวลานี้ครับเขื่อนพระราม6นั้นยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ในภาพรวมนั้นยังไม่กระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำมากนะครับมีเพียงชุมชนที่เริ่มจะถูกน้ำท่วมแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วง 1-2 วันนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ฝนยังน้อยครับฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่3กันยายนไปแล้วนะครับโดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนในบ้านเราเวลานี้ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้จึงเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกที่เกิดขึ้นไปด้วยในช่วงวันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางครับแล้วก็ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็ทำให้ไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงหลังวันที่ 3-4 กันยายนครับร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนั้นก็จะพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ช่วงนั้นประเทศไทยจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจากแบบจำลองของ ECMWF นะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงฝนที่จะมากในช่วงหลังจากวันที่4กันยายนไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกเอาไว้ด้วยนะครับส่วนในภาพรวมนะครับวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนกระจายอยู่ทางภาคเหนือครับโดยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่จังหวัดที่มีฝนมีตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับส่วนพื้นที่อีสานฝนร้อยละ30ของพื้นที่ที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลางครับฝนร้อยละ40ครับในพื้นที่อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามนะครับภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60นะครับนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60เหมือนกันนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามันครับฝนละ60เหมือนกันนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์การระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6นะครับวันนี้เรายังคงเกาะติดการระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6อยู่นะครับวันนี้ระบายน้ำอยู่ที่545ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบายน้ำอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็ยังถือว่าใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้แล้วก็ระบายต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำซึ่งจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาถึงอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาตามลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนนะครับตอนนี้ระดับน้ำนั้นสูงขึ้นมาประมาณ 30-40 เซนครับโดยเฉพาะจุดที่เราอยู่บริเวณนี้อำเภอท่าเรือนะครับก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นเตรียมเก็บข้าวของไว้แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับถือว่าน้ำที่ระบายออกมาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปี2564ที่ในช่วงกันยายนตุลาคมซึ่งปีที่ผ่านมาน้ำท่วมหนักขณะนี้ระดับน้ำจากในแม่น้ำเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่าปี2564 5เมตรด้วยกัน 4-5 เมตรเลยนะครับยังอีกไกลจากที่เราเห็นเนี่ยนะครับวัดตรงนี้เนี่ยเคยถูกน้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้ระดับตลิ่งเนี่ยกับระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยยังห่างกันเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมก็คือจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเป็นช่วงของเฝ้าระวังนะครับหากมีฝนมากน้ำมากรวมถึงปรากฏการณ์ลานินญาก็อาจจะทำให้ในพื้นที่อำเภอท่าเรือรวมถึงพระนครศรีอยุธยาแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำเผชิญกับทุกข์ภัยเหมือนกับปี2554นะครับนี่เป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์นะครับซึ่งคุณผู้ชมที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็สามารถที่จะบอกเล่าข่าวสารผ่านในคลิปนี้กันได้นะครับวันนี้เป็นการอัปเดตอย่างง่ายๆครับเพราะว่าไม่มีเวลาเปิดหน้านะครับวันนี้ก็เลยมาในรูปแบบคลิปครับคุณผู้ชมก็เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในปีนี้โดยเฉพาะในช่วงของกันยายนตุลาคมครับกรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่าฝนมาอย่างแน่นอนนะครับ
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ